อนวันเสาร์นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าร้านถ่ายเอกสารหัวมุมนะครับ3แยกวัดเทพลีลานะครับป้ายข้างบนนะครับเขียนว่าโรงเรียนเทพลีลานะครับวันนี้ร้านค้าตรงนี้ปิดนะครับร้านกาแฟจิบกาแฟจิบคอฟฟี่นะครับข้างหน้าร้านก็มีตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นชายเกตครับมาดูตรงนี้นะครับนี่คือบรรยากาศวันเสาร์นะครับโรงเรียนเทพวิลานะครับตรงนี้อ่านให้เพื่อนฟังนะครับอ่านว่าอะไรครับโรงเรียนอะไรครับตรงนี้อ่านได้ไหมครับกรมอะไรครับกรมสามัญสามัญศึกษาตะวันศึกษาพิการอำเริ่มใช้บริการเริ่มใช้บริการปีพ.ศ. 2500 2505เลยนะครับก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2505นะครับด้านหน้าโรงเรียนก็มีตู้ ATM กสิกรนะครับร้านขายกาแฟนมร้านขายกิฟต์ช็อปนะครับทีนี้เราจะเข้าไปในโรงเรียนนะครับด้านซ้ายมือมีบ่อปลาด้วยนะครับมีตู้รปภ.ของโรงเรียนนะครับมีปลาดุกทองใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมปลาแฟนซีคลาสตัวนี้ทำไมใหญ่มากเลยครับตัวใหญ่กี่ตัวครับเขาเลี้ยงใหม่ตัวใหญ่กี่ตัวครับหลายตัวนะครับโอ้ตัวใหญ่2ตัวสีส้มนะครับแล้วก็น้ำพุนะครับตอนนี้เปิดน้ำพุด้วยนะครับให้ในตัวนี้ปลาหัวโหนกปลาหัวโหนกนะครับฝั่งโน้นเป็นประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับอาคารการจนาพิเศษมีอนุสาวรีย์สร้างเพื่อเชิดพระเกียรติเชิดชูเกียรติแด่พระเจ้าพระยาบดินทร์เดชานะครับรูปเทพลีลาบุคลิกดีมีสัมมาคารวะผมมีอะไรจะบอกครับผมมีอะไรจะบอกน้ำเนี่ยมันเพิ่มปริมาณตัวนี้เพิ่มขึ้นเลยอีกเดี๋ยวไม่นานน้ำมันก็จะท่วมนะครับอ๋อน้ำไม่ท่วมเพราะหมุนไปวนมาครับมันสูบไปสูบมาข้างล่างนะครับอ๋อดูแล้วอันเนี้ยลงและมันนี่ก็สูบน้ำตัวเก่าขึ้นมาใหม่ครับอ่ะเดินไปข้างหน้าเลยครับตัวนี้คือห้องสมุดนะครับข้างล่างนี้เป็นห้องผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับสำนักงานผู้อำนวยการแต่วันนี้ประตูตรงนี้ปิดนะครับขึ้นไปไม่ได้นะครับเด็กชายเกตห้องสมุดโรงเรียนเทพวิลานะครับข้างในมีหนังสือเยอะนะครับชื่อว่าห้องสมุดแต่ไม่มีสมุดนะมีแต่หนังสือนะครับแปลกไหมแปลกไหมครับชื่อห้องสมุดแต่ไม่มีสมุดนะครับมีแต่หนังสือเด็กชายเกตงงมากเลยนะครับตรงนี้เป็นสนามบาสเกตบอลนะครับข้างหน้ามีรถมาวันนี้เด็กก็มาเรียนพิเศษนะครับอาคารแรกที่เห็นนี่คือชื่ออาคารนะครับเทพพิทยานะครับเด็กชายเกตรู้ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรครับตู้อะไรครับอ๋อเข้า
ขาเรียกว่าตู้เติมเงินนะครับไม่ใช่ตู้โทรศัพท์นะเติมเงินเข้าไปนะครับอันนี้ได้หยอดเหรียญ1 2บาทหยอดเหรียญ1บาทหรือเหรียญบาทหรือเหรียญ2บาทหรือเหรียญ5บาทหรือเหรียญ10บาทนะครับก็ได้นะครับลงมาครับมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ2ตู้นะครับแต่ตัวนั้นไม่ใช่นะครับเป็นตู้เติมเงินนะครับเด็กชายเกียรติมาเร็วๆครับเร่งความเร็วหน่อยครับเด็กชายเกียรติมีอะไรพูดให้เพื่อนเพื่อนฟังเลยนะครับสำหรับสำนักกลุ่มบริหารทั่วไปห้องสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพวิลานะครับโอ้โหนี่คืออาคารหลักนะครับอาคารใหญ่โรงเรียนเทพวิลาอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาครับนี่คือหน้าเสาธงนะครับอาคารนี้เป็นอาคารกี่ชั้นครับนับครับนับครับ1 2 3 4 5 6 7ชั้นนะครับอ้าวแล้วบนน่ะดาดฟ้าไม่นับครับ7ชั้นดาดฟ้า8ครับมาตรงนี้ก่อนครับจุดบริการน้ำดื่มเด็กชายเกตกดดื่มลองกดดื่มครับกดได้ครับเป็นน้ำเย็นนะครับกดได้ไหมดื่มได้ไหมกดแรงๆเลยต้องเป็นเด็กโตถึงจะได้นะคอไม่ถึงต้องมีแก้วอ่ะไปแก้วอยู่ไหนแก้วไม่มีเดี๋ยวเราค่อยมากินนะขอบคุณครับด้วยนะครับครับไปตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นประตูทางออกด้านข้างนะครับซอยราม39แต่วันนี้ปิดนะครับถึงนั้นเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับมีห้องน้ำข้างล่างห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนะครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับตัวเลขไม่ถึงหน้าเย็นอ่ะตรงนี้โอเคตอนนี้หนูกดนี่พอแล้วมันหนักพอแล้วกดได้ไหมครับกดได้แล้วครับพอแล้วมันจะหนักเกินปากกินจุดบริการน้ำดื่มครับเป็นน้ำเย็นนะครับน้ำแช่ตู้เย็นข้างในนะครับเท่าที่เห็นมีอยู่2จุดนะครับจุดนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ผมไม่กินนะคะไปทางนี้ก่อนครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนะครับอีกสักพักประมาณเที่ยงประตูนี้ก็จะเปิดนะครับเพราะว่าวันนี้ตลาดนัดโรงเรียนที่ดาครับเสาร์อาทิตย์มีตลาดนัดนะครับเด็กชายเกียรติมาตรงนี้ครับออกทางนี้เดินไปทางนี้ครับมาดูซ้ายมือซิว่าตรงนี้เขาขายอะไรนะครับ
เก็บอันนึงครับอ๋อตัวนี้เป็นโรงอาหารนะครับเดี๋ยวจะเก็บเข้าไปนะอ๋อเป็นโรงอาหารของโรงเรียนนะครับหอประชุมด้วยโรงอาหารด้วยนะครับวันนี้วันเสาร์เด็กมาเรียนพิเศษกันนะครับนี่คือบรรยากาศในโรงอาหารใต้อาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับอาคารอยู่ด้านหลังเสาธงนะครับเด็กชายเกียรติมาตรงนี้ครับเด็กชายเกียรติมาเลยครับเด็กชายเกียรติเดินขึ้นบนข้างบนก็ได้ครับแต่พ่อถ่ายข้างล่างนะลูกเทพดีลาบุคลิกดีมีสัมมาคารวะวันพฤหัสที่ผ่านมาเป็นพิธีไหว้ครูนะครับปีการศึกษา2562ลูกเทพดีลาบูชาครูวันนี้ตรงกับเสาร์ที่22มิถุนายนนะครับวันเสาร์แต่ที่ไหว้ครูคือวันพฤหัสนะครับตรงนี้วันปกติก็จะเปิดเป็นน้ำตกนะครับและก็มีป้ายเขียนว่ายินดีต้อนรับนะครับเนื่องจากอาคารนี้เป็นอาคารสูงนะครับสูง7ชั้นนะครับก็เลยมีลิฟต์ด้วยนะครับลิฟต์เด็กชายเกียรติมาดูลิฟต์ครับนักเรียนจะขึ้นบันไดก็ได้หรือว่าขึ้นลิฟต์ก็ได้ครับลิฟต์คือตรงนั้นนะครับนั่นนะลิฟต์ไหนนะมันจะเปิดช้าพอเลยไม่เหรอบอกว่าห้ามนำอาหารขึ้นบนอาคารเรียนนะครับนี่คือโรงอาหารนะครับเด็กชายเก็บมาดูครับเด็กชายเกตครับเด็กชายเกตคลิปโรงเรียนเทพเวลาเราจะทำเป็น2คลิปนะครับคลิปที่1จบแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นคลิปที่2ปิดคลิปแรกก่อนนะครับโอเคนะครับจะกลับมาคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามเกตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับคลิปโรงเรียนเทพเวลามี2คลิปนะครับคลิปที่1จบแล้วนะครับอย่าลืมดูคลิปที่2ต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ